ดีๆนะคะวันนี้เพื่อนๆค่อนข้างที่จะหนาวต้นไม้นะคะวันนี้ก็เอาของออกมาเพื่อให้เมลแมนมารับนะคะขายของออนไลน์นะคะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เลี้ยงลูกไปด้วยขายของไปด้วยเพราะช่วงเนี้ยโควิดไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านแล้วก็ลูกก็กินนมแม่ด้วยนะคะก็เลยต้องขายของนะคะนี่ก็คือเป็นชุดชั้นในนะคะเก็บพุงนะคะที่เอามาจากไทยแล้วก็เป็นเสื้อพื้นเมืองนะคะก็เอาเข้ามาไม่เยอะอย่างละหน่อยนะคะอย่างเชื่อนี่ก็เอามาแค่2ตัวพอเราขายหมดแล้วค่อยเอามาใหม่ก็คือเอามาดูตลาดก่อนนะคะเพราะว่าคนขายเยอะมากในอเมริกานะคะแม่ค้าในอเมริกาตอนนี้นะเยอะมากคนไหนที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านก็คือขายของกันทั้งนั้นเลยนะคะขายในไหนก็คือขายใน Facebook ของกลุ่มคนไทยนะคะเขาก็ไปขายโพสต์ได้ออเดอร์มาแล้วก็ส่งอันนี้ก็คือมีคนมารับนะคะ